not as you thought. Perhaps they are connected to you. Soon, a story tale will immerse you in mythology that for thousands of years has taught humankind the lessons of good and evil, truth, justice, and peace. Justice and peace. Make your connection. นี่เป็นภาพยนตร์2เรื่องนะคะภาพยนตร์ตัวอย่าง2เรื่องที่จะมีเข้าฉายในอนาคตอันใกล้นี้นะคะมันอยู่ใกล้แล้วก็สว่างเห็นที่เราเห็นมันสว่างก็ดวงใหญ่เป็นเพราะมันอยู่ใกล้นะคะตอนนี้เราที่มันขึ้นฟ้านะคะมันจะอยู่ทางทิศตะวันออกหรือไม่ก็ทิศตะวันตกถ้าทุกคนชี้หนึ่งในนั้นนะคะที่ชี้ผิดคือจะชี้ดวงนี้ทุกคนจะชี้ดวงนี้เป็นดาวเหนือเพราะเขามันสว่างที่สุดบนท้องฟ้าจริงๆดาวดวงนี้คือดาวศุกร์นะคะหรือว่าดาวประจำเมืองเพราะเราเห็นบางหัวค่ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราชี้ดาวผิดชีวิตเราเปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าผิดเราก็ผิดจริงๆแล้วเนี่ยค่ะดาวเหนือคือดาวที่สว่างที่สุดบริเวณขั้วฟ้าเหนือนะคะไม่ใช่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าแต่ว่าสว่างที่สุดบริเวณขั้วฟ้าเหนือตรงนี้เลยนะคะไม่มีดาวดวงไหนสว่างเท่าดวงนี้ดาวเหนือสามารถบอกทิศได้และบอกอะไรได้บ้างบอกตำแหน่งนะคะของผู้สังเกตได้ด้วยนะคะว่าเรายืนอยู่ตรงไหนของโลกประเทศไทยอยู่ละติจูดนะคะที่15องศาเหนือเพราะฉะนั้นดาวเหนือจะอยู่สูงจากเส้นขอบฟ้ามาประมาณ15องศา15องศานี่ไม่ไกลนะไม่สูงมากนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าดูราวในเมืองนะคะยังมีบ้านคนเราดูต้นไม้ที่สูงที่สุดบริเวณนี้นะคะคือต้นนี้ถ้าเลื่อนมันไปนะคะอยู่ทิศเหนือจะเห็นว่ามันบังดาวเหนือเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหลงป่าเราไม่ต้องพยายามหาดาวเหนือนะคะเหมือนที่เราเคยเรียนมาเพราะว่าเราหลงป่าที่ประเทศไทยประเทศไทยเป็นป่าแบบเบญจพรรณส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เป็นป่าแบบเบญจพรรณและมีป่าดิบชื้นเป็นส่วนน้อยเราไม่ได้หลงป่าในทุ่งหญ้าสวรรค์นานะคะที่มีต้นไม้แค่เอวนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็หาดาวเหนือไม่เจอถ้าหลงป่าจริงๆนะคะควรหาที่ปลอดภัยจุดไฟแล้วก็นอนซะนะคะอย่าได้เดินทางไปไหนเดินนะคะคราวนี้นะคะถ้ามันอยู่สูงดาวเหนือขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแสดงว่าเรากำลังเดินทางขึ้นไปบริเวณขั้วโลกเหนือเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะดาวก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะคราวนี้เรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มดาวกลุ่มนี้คือกลุ่มดาวจระเข้หรือว่ากลุ่มดาวกระบวยตักน้ำสามารถหาดาวเหนือได้นะคะแต่ว่าสากลเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เห็นเป็นกระบวยตักน้ำหรือจระเข้นะคะเขาเห็นเป็นกลุ่มดาวหมีใหญ่นะคะเหมือนหมียังไงเราไปดูเลยนะคะเหมือนหมีไหมคะตรงนี้เป็นตัวหมีตรงนี้เป็นตัวหัวหมีตัวหมีขาหน้าขาหลังแล้วก็หางงงนะคะทุกคนยังงงอยู่เป็นหมีได้ยังไงนะคะหน้าตาของหมีจะเป็นประมาณนี้นะคะที่เขาจินตนาการไว้นะคะดวงดาวของหมีนะคะก็จะมากกว่าดาวเหนือดาวเหนือของเราชื่อว่าโพลาริสนะคะน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งขวดขุ่นๆนะคะเด็กน้อยเคยเด็กน้อยเด็กสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักมาแล้วนะคะคราวนี้นะคะไอ้เจ้าโพลาริสเป็นดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหมีเล็กนะคะอันนี้เป็นหมีใหญ่นะคะเป็นหมีเล็กคราวนี้เรารู้แล้วเรารู้จักผิดแล้วนะคะเรามาดูทิศการดูดาวค่ะดูดาวในท้องฟ้าจำลองกับดูดาวในฟ้าจริงสำหรับมือใหม่หัดดูบอกเลยค่ะว่ายากเหมือนกันให้กำลังใจดีมากเลยยากเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอยู่ในท้องฟ้าจำลองจะเห็นว่ามีดาวหมดเยอะแยะเลยเพราะมันเป็นท้องฟ้าจำลองแต่ว่าถ้าดูดาวฟ้าจริงนะคะเราจำฟ้าจำลองไว้แล้วไปดูดาวฟ้าจริงสเกลจะใหญ่ขึ้นถึง10เท่านะคะและฟ้าจริงไม่ได้เห็นดาวทั้งหมดแบบนี้นะคะเราอาจจะเห็นเป็นบางดวงของกลุ่มดาวแต่ให้จะแนะนำทิศการดูดาวแบบคร่าวๆใช้คำว่าคร่าวๆไม่ได้ถ้าจำได้ทุกอย่างที่จำทิศที่ทุกอย่างที่มุกบอกได้บอกเลยว่าคุณก้าวเขาเรียกว่าก้าวสู่ความเป็นนักดาราศาสตร์สมัครเล่นแล้วนะคะทิศที่มุกจะบอกนะคะมุกจะบอกแค่กลุ่มดาวเด่นบนท้องฟ้าที่สามารถดูได้จริงๆนะคะก็คือให้เราเริ่มจากกลุ่มดาวหมีใหญ่ยังไงเราต้องหาทิศเหนือจากกลุ่มดาวหมีใหญ่แล้วแล้วจริงๆช่วงนี้นะคะหมีใหญ่นี่จะเป็นดาวเด่นมากๆ7ดวงนี้ให้ดูที่หางหมีตรงนี้นะคะมันจะเป็นโค้งใช่ไหมคะเส้นโค้ง
ให้ตวัด1ทีนะคะตามเส้นโค้งไปเลยค่ะใช้มือชี้จากดวงที่1 2 3 4ใช้ชี้ตามเส้นโค้งไปเลยนะคะจะเจอ1ทีจะเจอดาวสว่าง1ดวงตวัดแค่1ทีนะคะเส้นโค้ง1ทีจะเจอดาวสว่าง1ดวงนะคะดาวสว่างดวงนี้คนไทยเรียกว่ากลุ่มดาวคนไทยเรียกว่าดวงแก้วอยู่ในกลุ่มดาวจุฬามณีนะคะคนไทยโบราณเรียกกลุ่มดาวนี้ว่าเขามองเห็นเป็นเจดีย์นะคะเขาเห็นเจดีย์เขามองเห็นกลุ่มดาวอัตตุลุตนะคะหรือว่าดวงแก้วนี้เป็นเจดีย์นะคะตรงนี้เป็นฐานเจดีย์ตรงนี้เป็นเจดีย์แต่ว่าถ้าหนูเจอคนแรกหนูจะตั้งชื่อว่ากลุ่มดาวเด็กไทยเพราะว่ามันเหมือนเด็กไทยมากกว่าแต่ว่าสากลเนี่ยค่ะเขาจินตนาการได้ล้ำกว่าเรานะคะเขาตั้งชื่อดาวดวงแก้วว่ากลุ่มดาวดาวอัตตุลุตอยู่ในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ยอดไหมคะยอดมากนั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุที่เขาส่งจรวดไปดวงจันทร์เร็วกว่าเรานะคะเขาเห็นเป็นกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มดาวเป็นดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวคนเลี้ยงสัตว์ต้องพูดคำว่าเป็นดาวที่สว่างอยู่ตรงปลายกระบอกนะคะของคนเลี้ยงสัตว์นะคะดูที่ขอบโค้งของหมีนะคะหางหมีตวัดหนึ่งทีเจออัตตุลุตหรือดาวดวงแก้วตวัดหนึ่งทีตามโค้งของหางหมีเลยนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองจะเจอดาวสว่างสีฟ้านะคะดาวสว่างสีฟ้าดวงนี้ชื่อว่าดาวรวงข้าวหรือว่าดาวสไปก้าเป็นดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวหญิงสาวราศีกันนะคะประจำราศีกันตวัดทีเจอดาวที่สว่างอัตตุลุตตวัดทีเจอดาวสว่างสีฟ้าในกลุ่มดาวหญิงสาวต่อไปนะคะให้ดูที่ก้นหมียึดหมีใหญ่เป็นหลักนะคะดูที่ก้นหมีนี้ก็ดูหางหมีไปแล้วที่ก้นหมีตรงนี้นะคะ1ดวง2ดวงตรงนี้ลากตรงลงมาจะเจอดาวสว่างหลังพุ่มไม้นะคะขออนุญาตปิดพุ่มไม้นี่เลยค่ะเราดูที่ก้นหมีนะคะลากตรงลงมาจะเจอดาวสว่างตรงนี้ซึ่งถ้าเราเห็นเป็นโค้งนะคะ1 2 3 4ตรงนี้เป็นโค้งลากตรงไปตรงนี้จะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็มีโค้งตรงนี้เป็นกลุ่มดาวสิงโตเป็นกลุ่มดาวประจำราศีสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีทิศในการจำนะคะเราจะจำว่าหมีใหญ่หมีใหญ่นะคะฉี่ใส่หัวสิงโตนะคะหมีใหญ่ฉี่ในหัวสิงโตนะคะนะคะถ้าลากตรงมาปุ๊บเจอหัวสิงโตเลยตวัดหนึ่งทีจะตามหางของหมีนะคะตวัดหนึ่งทีเจออัตตุลุตตวัดหนึ่งทีเจอสไปก้าเจอ2กลุ่มดาวแล้วนะคะแล้วมาดูที่ก้นหมีนะคะลากตรงลงมาเตือนสิงโตนะคะอันนี้ขออนุญาตเปิดกราฟิกขึ้นมาขออนุญาตเปิดเขาเรียกว่าพื้นดินขึ้นมานะคะสิงโตเราเจอสิงโตแล้วนะคะให้ลากเส้นตรงจากทิศตะวันตกผ่านสิงโตผ่านหญิงสาวผ่านตัวของสิงโตผ่านหญิงสาวลากเส้นตรงมาทางทิศตะวันออกมันจะโค้งอัตโนมัติเนื่องจากว่าท้องฟ้าจริงๆแต่ท้องฟ้าจำลองไปครึ่งทรงกลมนะคะอีกหนึ่งทีนะคะก็คือลากเส้นโค้งจากสิงโตผ่านหญิงสาวผ่านมาเส้นนี้นะคะเราเรียกมันว่าเส้นสุริยวิถีนะคะหรือการเดินทางของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์จะเดินทางผ่านทั้งหมด12กลุ่มดาวนะคะถัดจากหญิงสาวจะเจอกลุ่มดาวพันช่างซึ่งบอกเลยค่ะว่าฟ้าคือตาไม่ดีมองไม่เห็นให้ขยับมาตรงนี้ก่อนนะคะให้ขยับมาดาวสีส้มๆตรงนี้นะคะเป็นดาวเขาเรียกว่าเป็นดาวหัวใจแมงป่องนะคะเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยทางทิศใต้นะคะซึ่งถ้าเป็นดาวฟ้าจริงๆจะใหญ่มากๆนี่คือกลุ่มดาวแมงป่องนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างหญิงสาวกับแมงป่องจะต้องเป็นกลุ่มดาวพันช่างราศีตุลนะคะเป็นสิงหาคมกันยาแล้วก็ตุลาพฤศจิกาต่อไปก็จะเห็นดาวบริเวณนี้นะคะเป็นธันวาคมนะคะหรือว่าคนมีธนูราศีธนูนะคะต่อจากธันวาคมนะคะเป็นกลุ่มดาวมังกรหรือว่ากลุ่มดาวแพททะเลนะคะในราศีมังกรเราไม่มีราศีมังกรนะคะมีแค่ราศีมังกรเท่านั้นนะคะคราวนี้เราได้แค่หมีใหญ่นะคะเราได้รู้จักทั้งหมดกี่กลุ่มดาวแล้วคะ6 7 8 9กลุ่มดาวแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะคราวนี้ถ้าเรารู้จักกลุ่มดาวตามจักรราศีแล้วทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนออกอันนี้ทิศเหนือทิศตอนออกตอนหลังเฉียงเหนืออยู่ตรงนี้นะคะเราจะเจอดาวประวัติ3ดวงนะคะ1 2 3ลากเป็นเส้นตรงต่อกันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี้เรียกว่าสามเหลี่ยมฤดูร้อนนะคะสามเหลี่ยมฤดูร้อนประกอบไปด้วยดาวอะไรบ้างเด่นที่สุดของสว่างที่สุดของสามเหลี่ยมนี้แล้วอยู่ด้านบนนะคะจะเป็นกลุ่มดาวพินนะคะดาวที่สว่างชื่อว่าเวกาอันที่สองคือกลุ่มดาวหงดาวที่สว่างชื่อว่าเดเน็ตนะคะแล้วก็ต่อด้วยกลุ่มดาวนกอินทรีดาวที่สว่างชื่อว่าแอลแตนนะคะ1 2 3นะคะสามเหลี่ยมฤดูร้อนนะคะคราวนี้มีอะไรอีกนะคะเรามาดูตรงกลางระหว่างหงกับหมีเล็กนะคะเราเห็นสามเหลี่ยมนี้มั้ยคะ1 2 3อันนี้เป็นหน้ามังกรแหมงงนะคะนี่เป็นหน้ามังกรลากตรงลงมาคือตัวมังกรคือตัวมังกรทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะเป็นกลุ่มดาวที่ยาวมากๆเลยนะคะเป็นกลุ่มดาวมังกรนะคะนี่คือหน้าตาของกลุ่มดาวมังกรมีเลยยาวมากๆเลยถ้าฟ้าดีๆเห็นชัดมากเลยนะคะมันจะเป็นกลุ่มดาวยาวๆรอบหมีเล็กอยู่นะคะเหนือกลุ่มดาวมังกรขึ้นไปนะคะเป็นเฮอร์คิวลิสนะคะอันนี้อาจจะเห็นยากหน่อยนะคะระหว่างเฮอร์คิวลิสกับอาร์ตูรุสจะเห็นเป็นโค้งๆตรงนี้นะคะมันเป็นกลุ่มดาวมงกุฎเหนือต่อด้วยคนแบกงูนะคะคนแบกงูนะคะตรงกลางระหว่างทางเอ้ยแมงป่องกับคนยิงธนูจะเห็นฟ้าๆตรงนี้นะคะเหมือนมีคนเปิดแปดอยู่นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าๆตรงนี้จะเป็นกาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือทางช้างเผือกของเรานั่นเองนะคะเมลกี้เวย์บริเวณตรงนี้จะเป็นใจกลางทางช้างเผือกนะคะคราวนี้นะคะถ้าบุกปล่อยให้เวลาผ่านไปเวลาผ่านไปก็เริ่มดึกขึ้นเรื่อยๆดึกขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือดาวเขาเรียกว่ากลุ่มดาวเก่าก็จะตกไปกลุ่มดาวใหม่ก็จะเริ่มขึ้นมานะคะคราวนี้เรามาดูดาวตอนช่วงรุ่งเช้าบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับใครที่วางแผนจะไปดูดาวสักที่หนึ่งนะคะแนะนำนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตควรขึ้นไปดูดาวที่ดอยอินทนนท์นะคะหรือว่าดอยผ้าห่มปกค่ะนะคะดาวตรงนั้นก็สวยมากดาวช่วงรุ่งเช้านะคะก็จะเป็นดาวคาสซิโอเปียนะคะให้ดูคาสซิโอเปียหรือคาว1 2 3 4 5เนื่องจากว่าเป็นกลุ่มดาวที่สามารถหาดาวเหนือได้นะคะคนไทยเรียกว่ากลุ่มดาวค้างคาวเพราะเขาเห็นเป็นเหมือนนกเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ผ่านแพทเทิร์นนี้ค่ะวาดอะไรก็ได้ส่งครูภูเขาสองลูกดวงอาทิตย์ทานน้ำแล้วก็นกหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะคนไทยเรียกกลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวนกนะคะแต่ว่าสากลเขาเห็นเป็นผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงธรรมดาค่ะเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนเก้าอี้และมีน้องออกมาด้วยและถือกระจกนะคะเขาเห็นเป็นรูปนี้นะคะเขาหาดาวเหนือได้ยังไงจากปีกแรกของค้างคาวนะลากตรงลงมานะคะอันที่สองตรงนี้นะคะจะเกิดจุดตัดบริเวณแขนที่ถือกระจกอยู่ลากเส้นตรงผ่านจุดตัดผ่านดาวตรงกลางลากตรงลงมาจะเจอดาวเหนือนะคะเราหาแคทดาวหน้าหนาวนะคะตอนรุ่งเช้าจะเป็นดาวหน้าหนาวแล้วนะคะให้เริ่มจากแคทซีโอเปียเพราะว่าเรายังไงต้องใช้ถึงดาวพวกนี้หาดาวเหนือนะคะแคทซีโอเปียนะคะคำนี้ติดกับติดนะคะเราดูมันจะมีสามเหลี่ยมสองอันติดกันสามเหลี่ยมสูงกับสามเหลี่ยมต่ำให้เริ่มจากสามเหลี่ยมต่ำนะคะว่าฐานตรงกลางของฐานลากตรงขึ้นไปเจอดาวสว่างดวง1 2 3ลากขึ้นไปนะคะ1 2 3 4เลยก็ได้นะคะ4ดวงนี้นะคะมันคือกลุ่มดาวแอนโดเมดานะคะเป็นเจ้าหญิงแอนโดเมดานะคะแล้วตรงปลายเลเซอร์ที่มุกชี้ตรงนี้เห็นไหมคะที่กระพริบอยู่ทุกคนจะเห็นว่ามันมีฟ้าๆอยู่ไม่ได้ตาฝาดนะคะตรงนั้นเป็นกาแล็กซี่แอนโดเมดานะคะนี่เป็นแอนโดเมดานะคะลากจากสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นไปนะคะ1 2 3 4เป็นเจ้าหญิงแอนโดเมดานะคะแล้วหัวของแอนโดเมดาจะตอบกับม้าปีกดิกซัสนะคะ1 2 3 4สี่เหลี่ยมใหญ่นี้นะคะเรียกว่าสี่เหลี่ยมบิ๊กตกแผ่นะคะอยู่ในกลุ่มดาวม้าปีกดิกซัสนะคะแล้วก็ร่างของร่างของแอนโดเมดานะคะตรงนี้จะเห็นเป็นกลมๆลากตรงมาตามเลเซอร์ตรงนี้จะเป็นรูปไมโทรวรรณยุกต์รูปไมโทรเนี่ยค่ะ
ตรงนี้เรียกว่าเพอร์ซิอุสนะคะหรือว่าภูมิดาวเพอร์ซิอุสขาของเพอร์ซิอุสเนี่ยค่ะจะชี้ไปที่กระจุกดาวกระจุกหนึ่งระยิบระยับอยู่บนท้องฟ้าตรงนี้กระจุกดาวกระจุกนี้ชื่อว่าอะไรใครทราบบ้างคะถูกต้องค่ะก็คือกระจุกดาวลูกไก่นะคะและลูกไก่จะอยู่ข้างๆกับดาวธง1 2 3 4สีส้มๆตรงนี้คนไทยเรียกดาวธงดาวธงตรงหน้าอาชาไหนดาวลูกไก่เคียงคู่อยู่ด้วยกันนะคะในบทไตรกลองของสุนทรภู่นะคะฝากคนเรียกว่ากลุ่มดาววัวนะคะในราศีพฤษภนะคะกลุ่มดาววัวในราศีพฤษภเพราะฉะนั้นเราจำไว้เลยค่ะวัวดินกินหญ้าวัวป่ากินลูกไก่นะคะลูกไก่อยู่ในท้องวัวนะคะเจอวัวต้องเจอลูกไก่เจอลูกไก่ต้องเจอวัวนะคะแล้วเรามองย้อนขึ้นไปจากวัวนะคะตามเส้นสุริยวิถีนะคะเรามองจากธนูผ่านมาเอ๊ะมากรมาลากมาทางทิศตะวันออกนะคะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นจักรราศีนะคะฝั่งดวงนี้นะคะเป็นกลุ่มดาวแกะนะคะต่อจากดาวแกะจะเป็นราศีมีนซึ่งมุกท่ามอามากรต่อจากมากรเป็นกลุ่มแบบหม้อน้ำใช่ไหมคะราศีกุมกับราศีมีนบอกเลยค่ะว่าถ้ามุกปัญญาท้องฟ้านะคะแล้วฟ้าไม่ดีจริงๆมุกก็ชี้มุกจะหากลุ่มดาวนี้เจอก่อนกลุ่มดาวของกลุ่มดาวนี้เจอก่อนแล้วก็ตรงนี้ก็ชี้มั่วๆนะคะเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้กับเราหรอกค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีดาวสว่างนะคะแต่เราจะจำตำแหน่งได้นะคะเนื่องจากว่าบนตัวม้าปีกจะเป็นปลาคู่นะคะแล้วก็หัวม้าปีกนะคะจะเป็นคนแบบหม้อน้ำนะคะถ้าดูดาวบ่อยๆจะรู้ตำแหน่งมันอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มดาวคร่าวๆที่ฝั่งไม่คร่าวแล้วค่ะก็เยอะเหมือนกันนะคะที่สามารถเห็นได้จริงๆนะคะคราวนี้เราจะเปิดอีกกลุ่มดาวนึงที่เป็นไฮไลท์อีกอันนึงนะคะก่อนที่ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะกลุ่มดาวกลุ่มนี้เชื่อว่าทุกคนรู้จักมันคือดาวไถนะคะเป็นกลุ่มดาวกลุ่มสุดท้ายที่หางดาวเหนือได้ก็คือลากขึ้นตรงผ่านถึงผัดในพานทั้งหัวในพานแล้วก็ลากตรงลงมาจะเจอดาวเหนือนะคะคนไทยเรียกดาวเต่านะคะดาวเต่าแบกทันไถนะคะแต่ฝั่งคนเห็นเป็นธนูขอโทษค่ะเป็นในพานนะคะกำลังสู้กับวัวตรงนี้เป็นห้าเหลี่ยมนะคะเรียกว่ากลุ่มดาวสารทีนะคะดาวที่สว่างชื่อว่าคาเพลานะคะแล้วก็จะเห็นว่าเริ่มมีฟ้าเรืองๆแล้วนะคะเนื่องจากว่ามันใกล้เช้าแล้วนะคะนี่เลยนะคะก่อนจากกันไปนะคะก็คือตอนเช้ามีดาวนะคะแต่ที่เราไม่เห็นดวงดาวเพราะแสงของดวงอาทิตย์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตย้อนเวลากลับไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ดูไฮไลท์วันนี้ถ้าทุกคนออกไปจากท้องฟ้าจำลองแล้วฟ้าเปิดหมายความว่าไม่มีเมฆนะคะทุกคนจะเห็นอะไรนะคะอย่างแรกทุกคนจะเห็นดาวศุกร์อยู่บนท้องฟ้าอย่างที่สองคือทุกคนจะเห็นจูปิเตอร์นะคะหรือว่าดาวพฤหัสหน้าตาเป็นยังไงทุกคนจะเห็นแบบนี้นะคะนี่เลยวันนี้5เท่านะคะแล้วก็ไฮไลท์ของช่วงนี้นะคะขาดไม่ได้เลยก็คือดาวอังคารใช่มั้ยคะช่วงนี้ขาดไม่ได้เลยมองเมื่อกี้สะกดผิดนี่เลยนะคะทุกคนก็จะเห็นดาวอังคารแบบนี้แต่ว่าเล็กขนาดนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าออกไปแล้วโชคดีฝากเปิดนะคะก็ขอจบกันยานทองฟ้าจำลองไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมภาพยนตร์เรื่องระบบสุริยะเลยนะคะ